เรื่องราวของโทมินจุนเซเลบหนุ่มไทยเกาหลีที่กำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงโดยที่ได้บอลลูนกับเฟิร์สมารับหน้าที่เป็นผู้ช่วยจัดการดูแลคิวงานต่างๆให้กระทั่งเขาบังเอิญได้พบกับชายหนุ่มลึกลับที่มีในตาสีฟ้าปรากฏตัวขึ้นคล้ายกับกำลังจะมาตามทวงสัญญาอะไรบางอย่างโดยที่เขานั้นจำไม่ได้เช่นกันว่าเคยไปสัญญาอะไรกับใครไว้และเป็นเหตุการณ์ในชาตินี้หรือว่าชาติไหนซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาได้กลับมาเจอผีพี่นางอีกครั้งแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับผมมีอะไรดีๆมานำเสนอสำหรับคนที่ฟังช่องของผมฟัง The Ghost ฟังเพลงยาวๆและกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันมีโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำ YouTube Premium ในราคาถูกๆเพียงแค่59บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์และได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทฟรีเพียงแค่สแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้เลยนะครับและพิเศษสำหรับใครที่บอกว่ามาจากช่อง The Rise Channel ก็ลุ้นรับเงิน 50,000 บาทได้ทุกสิ้นเดือนสำหรับใครที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับรับประกันจากช่อง The Rise Channel และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าพี่นาคภาค4เป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญและคอมเมดี้นะครับเข้าฉายให้เราได้รับชมกันตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผมนำแสดงโดยมินพีรวัตรรับบทเป็นคุณโทหรือโทมินจุนเอมวิทวัตรรับบทเป็นบอลลูนเจมพุทธิพัฒน์รับบทเป็นเฟิร์สตาอภิวัตรรับบทเป็นน็อตแปนรัชวิทย์รับบทเป็นชายรับแลหรือว่าตินนนท์อิทนนท์รับบทเป็นแพรรี่มินตันมินตรารับบทเป็นโบนัสกาโตปานวิทย์รับบทเป็นยิ้มซึ่งก่อนที่ผมจะไปพูดถึงเนื้อเรื่องของพี่นาคภาค4นี้นะครับผมจะไปทำการรีวิวถึงความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนแล้วกันนะครับผมอาจจะไม่ตรงกับที่ทุกคนนั้นคิดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะความคิดเห็นของเราอาจจะไม่ตรงกันคะแนนที่ผมให้กับเรื่องนี้คือ 8.5 เต็ม 10เดี๋ยวไปพูดถึงข้อดีกันก่อนแล้วกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าพี่นาคภาค4นี้ทำให้เรานึกถึงบรรยากาศร้อนๆและย้อนไปในภาคที่1เลยนะครับอารมณ์เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆสำหรับตัวของผมแล้วเนี่ยพี่นาคตั้งแต่ภาคแรกภาค2ภาค3ภาคแรกคือ The Best นะครับภาค2เนี่ยดรอปลงมาภาค3เนี่ยสำหรับผมไปกันใหญ่เลยนะครับแต่ภาคที่4เนี่ยอารมณ์หนังเนี่ยใกล้เคียงกันเนื้อหาไม่ได้เวอร์จนเกินไปและมุกตลกในเรื่องนี้นะครับผมขอยกให้กับตัวละครนนท์อินทนนท์เลยนะครับเพราะว่าพอได้มาเสริมทัพในภาคนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทำให้มีฉากที่ตลกแล้วก็ขำอย่างเป็นธรรมชาติมากๆการแสดงของเขาเนี่ยเหมือนไม่ใช่การแสดงนะครับเหมือนเอาตัวตนที่แท้จริงเนี่ยมาเล่นและก็สร้างสีสันให้กับเรื่องนี้อย่างดีเลยทีเดียวถือเป็นอีกตัวละครนึงที่ผมชอบมากๆในภาคนี้นะครับและฉากที่ทุกคนนั้นโดยพี่นาคนั้นเล่นงานมีหลายฉากที่ค่อนข้างจะน่าตื่นเต้นนะครับผมยิ่งเป็นฉากที่ทุกคนนั้นหนีตายหรือเป็นฉากพัดลมที่คุณโทเนี่ยเกือบจะโดนมันแล้วนะครับผมทำให้นึกถึงเรื่องไฟนอลโกความตายจากหนังต่างประเทศกันเลยทีเดียวและการเดินเรื่องในช่วงแรกนะครับถือว่าเดินเรื่องเร็วพอสมควรนะครับผมและภาคนี้นะครับไม่ได้ใช้เนนเยอะเหมือนกับภาคก่อนๆหรือว่าอย่างเช่นในเรื่องหุ่นพยนต์นะครับที่ใช้เนนเยอะจนทำให้ดูการแสดงเนี่ยมันค่อนข้างจะขาดไปภาคนี้มีเนนเป็นแค่คนเดียวเท่านั้นและนักแสดงหลักทุกๆคนนะครับก็เล่นได้ค่อนข้างดีไม่ได้มีติดเรื่องการแสดงแต่อย่างใดนะครับผมเดี๋ยวไปพูดถึงข้อเสียกันบ้างดีกว่านะครับข้อเสียของเรื่องนี้นะครับผมต้องบอกว่าบทในตอนจบนะครับที่พี่นางเนี่ยยอมอภัยให้กับคุณโทผมรู้สึกว่ามันง่ายจนเกินไปนะครับหลายๆคนที่ไปดูแล้วก็อาจจะคิดว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มาช่วยทำให้ทั้งสองคนนั้นคืนดีกันได้แต่ต้องนึกดูในตอนที่คุณโทเนี่ยพยายามจะช่วยเขาพยายามหลายๆวิธีต่างๆนานาแม้จะขอโทษขอโพยกันแล้วยังไงเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเขาไม่ฟังเหตุผลเลยแต่ในตอนท้ายเนี่ยก็มายอมเอาแบ่งง่ายๆไม่งั้นหนังก็ไม่ยอมจบอย่างแน่นอนเพราะว่าปาเข้าไปครึ่งเรื่องเนี่ยยังหาวิธีที่จะให้พี่นางเนี่ยเอาภัยคุณโทยังไม่ได้เลยนั่นเองนะครับและฉากจบก็เดินเรื่องค่อนข้างช้านะครับผมเหมือนตัวหนังเนี่ยพยายามจะขาย CG กับขายฉากซึ้งๆระหว่างเพื่อนนั่นเองจึงทำให้รู้สึกว่าการเดินเรื่องเร็วๆมาในตอนแรกเนี่ยมันมาค่อนข้างอืดในตอนท้ายและถ้าเราเนี่ยดูพี่นาคมาตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคนี้นะครับเราก็จะรู้ว่านางพี่นาคเนี่ยมันจะมีสูตรสำเร็จของมันก็คือพี่นาคจะมาหลอกหลอนตามหาว่าพี่นาคเนี่ยมีปมอะไรพยายามแก้ปมของพี่นาคซึ่งถ้าเราได้ดูกันมาแล้วเราก็จะเดาทางกันได้ไม่ยากนะครับผมภาคนี้ก็เช่นเดียวกันซึ่งนั่นเป็นข้อดีและข้อเสียนะครับ
เป็นความคิดเห็นสำหรับผมที่ให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ผมจึงให้ไว้ที่ 8.5 เต็ม 10 นั่นเองและทุกคนให้กี่คะแนนกันลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับในตอนท้ายของเรื่องนี้นะครับผมไม่มีฉาก End Credit นะครับแต่ในตอนจบเนี่ยมีการส่งต่อไปยังภาคที่5ด้วยจะเป็นเรื่องราวของน็อตนะครับหรืออดีตเนมน็อตเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องเกี่ยวกับพี่นาคอย่างแน่นอนเพราะว่าในตอนจบเนี่ยผีพี่นาคตัวใหม่เนี่ยก็ยังโผล่มาอีกซึ่งเป็นเรื่องราวของน็อตนี่แหละนะครับที่เขาต้องเจอแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นปมอะไรอันนี้ต้องรอติดตามนะครับหลังจากนี้นะครับผมจะไปพูดถึงเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้กันซึ่งจะมีการสปอยในหลายๆฉากนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ไปดูเรื่องนี้และอยากข้ามการสปอยไปเนี่ยก็สามารถกดข้ามคลิปผมไปก่อนได้แล้วค่อยย้อนมาฟังตอนที่ได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ได้นะครับแต่สำหรับคนที่ต้องการฟังสปอยกันก่อนเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับผมจะขอหยิบยกเนื้อหาจากที่เขาเนี่ยได้ปล่อยตามอินเทอร์เน็ตนะครับมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังและจะสปอยต่อจากนั้นด้วยซึ่งอาจจะไม่ได้สปอยทั้งหมดของเนื้อเรื่องนะครับเก็บเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนเนี่ยได้ไปลุ้นกันเองบ้างนะครับเรื่องราวพี่นาคภาค4นะครับจะต่อเนื่องจากภาค3หลังจากผ่านศึกลางคำสาแห่งปฐมบทของพี่นาคในภาคก่อนๆโทบิงจุนหรือคุณโทเซเลบลูกครึ่งไทยเกาหลีเขาได้มีโอกาสกลับไปที่บ้านเกิดในวัยเยาว์เพื่อไปช่วยบูรณะโบสถ์เก่าซึ่งเป็นโบสถ์เก่าในวัดประจำชุมชนโดยที่เขานั้นได้พาวันลูนกับเฟิร์สที่ได้รับการอวยยศเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณโทให้มาที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันไม่เพียงแค่2คนนี้ยังมีน็อตหรืออดีตเนนน็อตที่ได้ศึกออกมาแล้วก็ไปเรียนต่อที่กรุงเทพเขานั้นได้ตามมาด้วยแค่ก้าวแรกที่ทุกคนนั้นได้เดินทางเข้ามาที่นี่สัญญาณแห่งความอาฆาตจากพินาภายใต้หน้ากากสยองขวัญซึ่งเป็นหน้ากากผีตาโขนก็ได้พุ่งเป้าเข้ามาที่คุณโทอย่างจังจนกระทั่งคุณโทนะครับเขาได้พบกับชายหนุ่มลึกลับที่มีในตาสีฟ้าปรากฏตัวขึ้นคล้ายกับว่ากำลังจะมาตามทวงสัญญาอะไรบางอย่างโดยที่เขานั้นก็จำไม่ได้เช่นกันว่าเคยไปสัญญาอะไรกับใครไว้และเป็นเหตุการณ์ในชาตินี้หรือชาติไหนกันแน่คำสัญญาและความเกลียดชังกำลังก่อตัวขึ้นมาในความทรงจำในอดีตที่ถูกลืมเลือนขณะที่คุณโทกำลังถูกตามจองร้างจองผ่านอยู่นั้นเขาก็ได้เจอกับแพรรี่แม่ครัวปากแจ๋วและโบนัสเครื่องดาบประจำหมู่บ้านซึ่งทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนกับคุณโทตั้งแต่สมัยเด็กพวกเขาจะมารับแรงกระแทกแห่งชะตากรรมที่ต้องหนีให้พ้นคุณโทและเพื่อนๆต้องเผชิญหน้ากับการถูกคุกคามโดยพี่นาคตนใหม่อีกคนที่เต็มไปด้วยแรงอาฆาตพยาบาทแบบคูณ4พวกเขาจึงต้องร่วมหัวจมท้ายตามสืบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และจะแก้ไขอาถรรพ์ที่โยงใยพัวพันดังบ่วงแห่งลิขิตที่ไม่จบสิ้นนี้ได้อย่างไรกับเวลาที่น้อยลงทุกทีก่อนที่สถานการณ์จะยิ่งย่ำแย่ไปกว่านี้ซึ่งนี่เป็นเรื่องย่อที่ถูกปล่อยออกมาตามอินเทอร์เน็ตนะครับผมหลังจากที่ตัวของคุณโทนะครับเขาได้มาที่โบสถ์นี้นะครับเขาก็ได้เจอกับผีพี่นาคซึ่งผีพี่นาคเนี่ยเขาได้เสียชีวิตที่โบสถ์แห่งนี้นั่นเองก็เลยหลอกหลอนทุกๆคนพอสืบไปสืบมาเนี่ยก็ได้รู้ว่าผีพี่นาคตัวนี้นะครับเป็นเพื่อนของคุณโทสมัยเด็กกันเองที่เขานั้นมีชื่อว่าตินเขาได้เสียชีวิตไปในโบสถ์แห่งนี้นะครับซึ่งตินเนี่ยเขาจะเกิดมามีหน้าตาที่ไม่ปกติเหมือนทุกคนนะครับจึงทำให้ถูกล้อถูกบูลลี่อย่างหนักโดยที่คนที่ล้อหนักๆเลยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับผมนั่นก็คือแพรรี่และก็โบนัสเพื่อนของคุณโทในสมัยเด็กๆนั่นเองหลังจากที่ตินนั้นโตขึ้นมานะครับเขาก็อยากบวชแต่ด้วยความเกลียดชังที่อยู่ในจิตใจของเขาเนี่ยมันทำให้เขานั้นไม่สามารถจะบวชได้นะครับตินเนี่ยเลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยทำให้ทุกคนมากราบไหว้เขาไม่ได้ในตอนที่เขานั้นเป็นคนเขาก็จะไปเป็นผีให้ทุกคนมากราบไหว้เขาด้วยความหวาดกลัวหลังจากนั้นนะครับตินเนี่ยก็เลยลาโลกนี้ไปนะครับผมด้วยจิตความแค้นสุดท้ายเขาได้ตามหลอกหลอนทุกคนนะครับที่เคยทำไม่ดีกับเขาไว้หลังจากนั้นคุณโทก็พยายามสืบเรื่องของตินไปเรื่อยๆจนได้พบว่าปมของตินจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ปมของการถูกบูลลี่เพียงแค่อย่างเดียวนะครับแต่คุณโทเนี่ยก็เคยทิ้งตินไปในสมัยที่ยังเป็นเด็กด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งนั่นเป็นความเข้าใจผิดของตินเพียงแค่คนเดียวนะครับพอคุณโทไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งเขาหลังจากนั้นวิญญาณของพี่นาคก็ได้เล่นงานทุกคนจนทำให้ทุกคนนั้นเกือบไม่รอดพวกเขาจึงต้องหาวิธีที่จะทำอย่างไรก็ได้ให้พี่นาคนั้นได้ถูกปลดปล่อยจากบ่วงแค้นที่เขานั้นมีพวกเขาพยายามทำทุกวิธีทางใช้วิธีตั้งแต่ภาคแรกภาคที่2จนถึงนาคตัวที่3ก็ยังไม่สามารถทำให้นาคตินปลดปล่อยจากบ่วงความแค้นนี้ได้แม้กระทั่งวิธีที่เผาโบสถ์ก็ยังไม่สามารถทำให้เขานั้นหลุดพ้นได้หลังจากนั้นคุณโทก็ได้รับคำแนะนำจ
จากชายลับแลที่มีดวงตาสีฟ้าซึ่งชายคนนี้นะครับหลายๆคนจะได้เห็นเขาในภาคที่3แล้วนะครับผมเขานั้นโผล่มาในตอนท้ายและเป็นพญานาคด้วยเขาได้มาแนะนำคุณโทนะครับว่าปมเนี่ยมันถูกผูกไว้ตรงไหนก็ให้ไปแก้ตรงนั้นซึ่งเหตุการณ์ฝังใจในอดีตของตินนะครับผมก็คือในตอนนั้นเนี่ยคุณโทกับตินไปเล่นน้ำด้วยกันแต่ว่าตินน่ะจมน้ำคุณโทก็พยายามช่วยนะครับผมแต่ตินน่ะเข้าใจผิดคิดว่าคุณโทน่ะทิ้งเขาหลังจากนั้นคุณโทเนี่ยก็เลยต้องย้อนไปเพื่อช่วยเหลือตินอีกครั้งนึงทำให้ดวงวิญญาณของตินเนี่ยปลดปล่อยคุณโทไปได้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเมื่อไม่มีวิญญาณของพี่นางในโบสถ์นี้แล้วโบสถ์ก็ได้เริ่มบูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในตอนท้ายของเรื่องนะครับคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะจบลงด้วยดีแล้วแต่ว่าจู่ๆน็อตที่ตลอดทั้งเรื่องเนี่ยเขาเหมือนได้ยินเสียงแปลกๆเสียงเหมือนอะไรสวดและสิ่งเหมือนกำไลข้อเท้าของพี่นางจนเขาได้เห็นวิญญาณของพี่นางเนี่ยมาปรากฏตัวให้ได้เห็นและถามเขาว่าจำเขาได้ไหมน้องชายและหนังก็ตัดจบไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ตอนจบนี้หน่อยแล้วกันนะครับซึ่งภาคที่4นี้จะเป็นปมของคุณโทที่เป็นพี่นาคเป็นเพื่อนของคุณโทนะครับแต่ในภาคที่5เนี่ยถ้ามีจริงๆนะครับก็เป็นเรื่องของน็อตเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่ชายของน็อตนะครับผมเพราะเขาถามว่าจำเขาได้ไหมน้องชายซึ่งไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประวัติของน็อตหรือตอนที่เขาต้องเป็นเนนน็อตเนี่ยเขาเคยทำอะไรเอาไว้นะครับผมซึ่งภาคหน้าเนี่ยน็อตก็คงจะมาเด่นแล้วนะครับเพราะว่าเขานั้นได้โตเป็นหนุ่มแล้วแล้วก็ได้เป็นพระเอกในหลายๆเรื่องแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวละครเก่าๆเนี่ยอย่างคุณโทจะยังคงได้อยู่ในภาคที่5ไหมเพราะว่าคุณโทเนี่ยก็อยู่มาถึง3ภาคแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ต้องมารอลุ้นว่าในภาคที่5เนี่ยเขาจะใช้พี่นาคในรูปแบบไหนภาคนี้ใช้เป็นพี่นาคแบบในผีตาโขนแล้วนะครับภาคหน้าเนี่ยไม่รู้จะเป็นผีอะไรอีกอันนี้ต้องมารอลุ้นนะครับทุกคนดูพี่นาคภาคนี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับผมชอบไม่ชอบอย่างไรและคิดว่าภาคที่5เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับซึ่งถ้ากระแสและรายได้ของภาคนี้ดีภาคที่5นี่มาอย่างแน่นอนสำหรับคนที่อยากจะย้อนไปในเนื้อหาของภาคที่3นะครับก่อนที่จะมารับชมภาคนี้ผมเคยสปอยภาคที่3เอาไว้แล้วถ้าใครอยากรับฟังนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแนะนำเอาไว้ให้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมเปิดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ